ช่วงมุสลิมทัวร์สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาการบริหารจัดการเรื่องการเงินเป็นความจำเป็นสำหรับทุกครอบครัวเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนในอนาคตธนาคารหมู่บ้านน้ำลัดหมู่ที่2ตำบลสำนักเต้าอำเภอสะเดาเกิดจากแนวคิดและการรวมตัวของคนในชุมชนที่ร่วมใจกันฝากเงินเพื่อเป็นกองทุนต่างๆที่ใช้บริการกับคนในชุมชนที่มีความต้องการขยายอาชีพและสร้างงานให้กับครอบครัวมีการให้บริการในหลายกองทุนจนประสบผลสำเร็จและทำให้เศรษฐกิจในชุมชนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องความเป็นมาในส่วนของศูนย์สาธิตการตลาดบ้านน้ำลัดนะครับก็เริ่มมาจากปี2544นะครับซึ่งตอนนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลของสำนักแล้วนะครับก็มีโครงการที่จะส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการประกอบอาชีพก็มีการสนับสนุนให้พี่น้องในเขตบ้านน้ำลัดนะครับหมู่2ตำบลสำนักแล้วก็มีการรวมตัวกันเบื้องต้นก็มีพี่น้องที่จะมารวมตัวกันก็ประมาณ30กว่าท่านนะครับโดยใช้พื้นที่ด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ทำการชั่วคราวโดยได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่จากนายสปากปังอาโซนะครับซึ่งก็ต้องยกความดีให้กับท่านตรงนั้นเป็นพื้นที่ชั่วคราวในปี2550นะครับทางคณะกรรมการก็จะทำโครงการขึ้นมานะครับเพื่อขอนบสนับสนุนจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจำนวน 998,000 บาทนะครับก็เป็นอนุมัติมาเป็นการก่อสร้างอาคารยกพื้นนะครับ2ชั้นนะครับแต่ว่าทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่ข้างล่างน่าจะใช้สอยประโยชน์ได้เยอะขึ้นก็ควรใช้งบประมาณของทางกลุ่มไปประมาณ 300,000 กว่าบาทต่อเติมในส่วนของข้างล่างเพื่อใช้เป็นที่ทำการของศูนย์สาธิตการตลาดบ้านน้ำลัดนะครับส่วนข้างบนก็จะเป็นที่ทำการชั่วคราวของธนาคารหมู่บ้านน้ำลัดนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือนะครับก็จุดเริ่มต้นก็เป็นการหลังจากที่เราดำเนินการในส่วนของศูนย์สาธิตการตลาดมาในปี2544หลังจากผ่านมา2ปีก็เราเห็นว่าในการรวมกลุ่มของเราก็น่าจะไปได้ดีก็เลยมีการจัดตั้งเป็นธนาคารหมู่บ้านน้ำลัดขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะเป็นแหล่งเงินทุนที่จะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับแหล่งเงินทุนของพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับโดยคณะกรรมการพิจารณากันแล้วว่าเราก็น่าจะมีสมาชิกเฉพาะของบ้านน้ำลัดคือหมู่2นะครับโดยไม่ได้ให้สมาชิกต่างหมู่บ้านเข้ามาเป็นสมาชิกได้นะครับก็ในการให้ความช่วยเหลือนะครับในเบื้องต้นเราก็กำหนดวงเงินไว้ต่อสมาชิกต่อ1รายเราก็ให้บริการได้ไม่เกิน 100,000 บาทนะครับโดยส่วนใหญ่สมาชิกก็จะมีความต้องการอยู่2อย่างก็คือ1ในเรื่องของความจำเป็นในเรื่องของการดำรงชีพไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพหรือเรื่องของการรักษาพยาบาลอะไรต่างๆนะครับเราตรงนี้กำหนดผลอัตรากำไรไว้ที่ 10% นะครับแต่ในส่วนของถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยทางคณะกรรมการก็มีมติที่จะคิดอัตรากำไรอยู่ที่ 15% หลังจากที่เรามีตรงนี้นะครับก็ทางสมาชิกตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณ300กว่ารหัสนะครับก็ให้การสนับสนุนได้ดีนะครับเพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ตั้งแต่ก็คือในเรื่องของการระดมหุ้นคือลงเป็นประจำทุกเดือนนะครับแล้วก็จะมีการเงินฝากร่วมลงทุนซึ่งก็จะเป็นข้อกำหนดกันว่าทางสมาชิกเนี่ยยินยอมที่จะให้ทางธนาคารหมู่บ้านนำไปลงทุนดึงโดยส่วนใหญ่เราก็จะลงทุนอยู่ในสามส่วนคือหนึ่งในส่วนที่หนึ่งก็คือจะมาใช้เป็นเงินทุนในการที่จะให้สมาชิกของเราซื้อสินค้าเงินผ่อนสองเราก็ลงทุนซื้อที่ดินนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยหรือที่ดินที่ใช้สำหรับในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรนะครับปัจจุบันทางธนาคารก็มีที่ดินเป็นของตนเองที่เป็นสวนยางอยู่2แปลงแปลงที่1นี้มีเนื้อที่6ไร่เศษนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือจะมียางพาราที่มีผลตอบแทนให้ทางธนาคารอยู่นะครับก็สัปดาห์ละประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับอีกแปลงนึงก็เนื้อที่ประมาณ6ไร่16ไร่เศษนะครับเกือบ10ไร่ตอนนี้ปลูกยางใหม่เข้าไปได้แล้วก็อายุประมาณสัก4ปีนะครับ
ก็หลังจากที่เราดำเนินการใน2กิจกรรมตรงนี้ทั้งศูนย์สาธิตการตลาดบ้านน้ำรัดและก็ธนาคารหมู่บ้านบ้านน้ำรัดเรานะครับก็ในใกล้เคียงในชุมชนใกล้เคียงตรงนี้ก็ให้ความสนใจเข้ามาขอดูงานมาขอคำปรึกษานะครับแล้วก็ขอคำชี้แนะอะไรต่างๆก็หลายชุมชนอยู่เหมือนกันนะครับเกือบจะทุกปีวางเว้นไปก็ตั้งแต่ปีที่มีโควิดระบาดเข้ามานะครับตอนนี้ก็ที่ชัดเจนก็คือที่ได้คุยกันเบื้องต้นก็น่าจะเป็นชุมชนสวนหม่อมในฐานะเป็นตัวแทนของพี่น้องนะครับในชุมชนบ้านน้ำรัดหมู่2ตำบลสำมะแก้วอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับก็อยากขอเชิญชวนนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดนะครับมีโอกาสที่จะเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดสงขลาเรื่องอำเภอสะเดานะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ามานะครับที่จะสัมผัสบรรยากาศของหมู่บ้านน้ำรัดก็ด้วยความยินดีนะครับก็พร้อมที่จะให้การต้อนรับกับพี่น้องด้วยความยินดีนะครับ